าวและก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทดสอบนะครับทดสอบนะไม่ใช่ทดลองแล้วนะฮะทดสอบธนูนะครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นการทดสอบความสามารถของมันนั่นเองนะครับความแรงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเลเวลไปนะครับก็ตั้งแต่กากไปจนถึงเทพนะครับเทพแล้วก็เป็นพระเจ้าอะไรอย่างงี้นะฮะก็มีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะครับกากเทพพระเจ้านะฮะแล้วก็เลเวลถ้าเทียบเป็นเลเวลก็เลเวล1กับเลเวล99นะฮะหรือเลเวลแม็กนั่นแหละนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมันจะมีธนูอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยอ่ะโอเคฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยธนูทั้งหมดเนี่ยก็ได้อยู่ในหีบใบนี้แล้วนะฮะซึ่งผมจะแบ่งเป็น3โอ้กูพูดไปแล้วนี่หว่าเออช่างมันนะครับโอเคนะครับธนูมีทั้งหมด3อันนะครับไปดูเลยนะโอเคครับมันก็จะเรียงตามลำดับไปนะกากเทพพระเจ้าหรือเลเวล1เวล50เวล99นะครับโอเคเลเวล1เนี่ยก็จะเป็นธนูไม้ธรรมดานะครับซึ่งไม่มีอะไรหวือหวานะครับจัดอยู่ในประเภทเลเวล1นะครับส่วนกลางก็จะเป็นธนูนะครับจัดอยู่ในเลเวล50นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะไม่ใช่ธนูจะเป็นหน้าไม้แทนนะครับอันนี้โกงมากบอกเลยเกริ่นไว้ก่อนว่าโกงมากนะโอเคเป็นหน้าไม้นะครับหน้าไม้กับธนูก็ไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันเลยแค่หน้าไม้มันจะให้อารมณ์เหมือนสไนเปอร์มากกว่าอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ธนูเลเวล1ของเราเลยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวทำไมนะแต่ก็รีวิวเพอร์ไม่เสียหายนะฮะโอเคครับก็ธนูมันก็ไม่มีแล้วว่ามันก็เป็นธนูอ่ะเนาะเออนะครับมันเลเวล1ทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรพิเศษเลยนะดูครับมันก็เป็นแค่ธนูแบบธรรมดาไม่มีสกิลไม่มีพลังวิเศษอะไรประมาณนี้ครับทุกคนโอเคเราจะมาทดสอบความแรงกันนะครับเราจะเอาอะไรเป็นเป้าหมายดีวันนี้เอาชาวบ้านแล้วกันชาวบ้านแล้วกันเนาะนะครับโอเคชาวบ้านเออชาวบ้านแหละอินโนเซนต์สุดละโอเคเราจะรู้ว่าเราจะยิงกี่ทีตายนะครับผมจะเทียบกับไอ้ธนูเล่มที่2เนี่ยนะจึ๊บโอ้ไม่โดนปึ๊บน่า3ทีนะครับคุณผู้ชม3ทีตายประมาณ3ทีนะครับถึงจะตายนะแล้วก็ถ้าอยากให้มันโหดขึ้นทำไงเหรอเอนชานต์ไงก็แค่เอนชานต์แค่นั้นครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากมายเกี่ยวกับธนูอันนี้นะแล้วถ้าอยากให้มันเป็นโอเคเราอาจจะเบื่อโลกธนูเดิมแล้วก็เอาโลกธนูอื่นมาใส่ได้เออแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรหวือหวานะครับสำหรับธนูอันนี้นะฮะโอเคเอามืดแล้วเหรอมืดเร็วจังนะฮะแล้วเอาโอเคทับไทม์เซตเดย์00ก็ได้เออขี้เกียจนะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับธนูเลเวล1ของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูธนูเลเวล50กันเลยนะฮะโอเคคุณผู้ชมและนี่ก็คือธนูเลเวล50ของเรานะเราจะให้ดูเท็กเจอร์ก่อนนะก็จะเป็นธนูสีเขียวทุกคนสีเขียวนี่โอ้ยถ้ามองเผินๆมันจะเหมือนเป็นธนูเอนเดอร์นะครับสีมันใช่เลยเนี่ยDN ธนู DN แล้วตรงสายมันเป็นสีม่วงไงได้อยู่เหมือนอยู่แต่มันไม่ใช่นะมันชื่อว่าสวิตโบครับโอเคผมจะทดลองดาเมจว่ากี่ทีตายนะครับน่าจะ2อ่ะไม่2ก็3น่าจะ3นะครับผมว่าน่าจะเท่ากันนะโอเคแต่ผมคิดว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับเพราะว่าธนูอันนี้เนี่ยมันสามารถใช้ไอ้นี้ได้ควีเวอร์ไม่รู้ผมอ่านถูกป่ะนะก็คือไอ้เจ้าเนี่ย
มันสามารถใส่ลูกธนูได้ถูกไหมเออหรือมันเป็นของแยกเดี๋ยวผมไม่มั่นใจนะผมขอลองก่อนมันน่าจะเป็นของแยกกันป่ะอารมณ์เหมือนเป็นไอเทมกระเป๋าอะใช่ไหมผมขออนุญาตเกมโหมด0ครับเกมโหมดเซิร์ฟเวอร์โอเคโอเคเราสามารถหยิบมันออกมาจากในนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะลองกับธนูเลเวล1กันว่ามันจะใช้ร่วมกันได้ไหมถ้าร่วมกันได้ก็ไม่เกี่ยวกันเลยแค่นั้นแหละ นึงนะโอเคครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้นะทุกคนธนูเลเวล1ใช้เจ้าควิเวอร์ไม่ได้ครับแต่นี้ใช้ได้โอเคแตกต่างกันแล้วใช้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีลูกธนูด้วยนะผมว่าดาเมจอาจจะเท่าเดิมธนูนะเอาแค่ตัวธนูดาเมจอาจจะเท่าเดิมแต่สามารถใช้ควิเวอร์ลิ้นพันควิเวอร์ได้ควิเวอร์ควิเวอร์นะช่วงนี้อาจจะพูดลิ้นพันรีบพูดขออภัยด้วยนะแล้วผมมั่นใจเลยว่าลูกธนูอันเนี้ยธนูเลเวล1ไม่สามารถใช้ร่วมได้ผมคิดว่างั้นนะลองดูอันนี้เป็นลูกธนูเลิฟนะครับจะสังเกตว่าเวลาเราเลือกลูกธนูมาตรงเป้าอ่ะมันจะมีรูปลูกธนูเห็นป่ะเป็นสีชมพูที่เราหยิบมาเห็นไหมนะฮะซึ่งอันนี้ดีมากทุกคนอ่ะเราจะลองกับธนูเลเวล1กันก็ช่วงนี้มันดึกแล้วนะอ๋อโอเคใช้กันได้นะครับรู้เรื่องเอาเกมหมดครีเอทีฟโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแค่ใช้คิวเวอร์ได้แค่นั้นแหละแล้วก็มีแล้วก็ธนูค่อนข้างที่จะสวยกว่านะฮะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูธนูอันสุดท้ายกันเลยนะฮะมาครับธนูอันสุดท้ายของเราในวันนี้นะฮะนั่นก็คือสวิชครอสโบว์นั่นเองนะครับไม่ใช่ธนูหรอกไม่หน้าไม้แต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ต่างกันเยอะหรอกทุกคนนะไม่ต่างกันเลยมันก็ธนูแหละแต่แค่ว่ามันให้อารมณ์เหมือนสไนเปอร์ใช่ไหมเพราะว่าเราต้องเล็งนะครับมันต้องเล็งเหมือนปืนสไนเปอร์เอาพูดอย่างนี้ดีกว่าทุกคนไอ้ธนูอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แต่อันนี้เล็งเหมือนสไนเปอร์เด้ๆเลยเห็นปะโอเคอันนี้ผมให้เหนือกว่าใครเลยนะครับด้วยเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างสวยนะฮะให้ดูเท็กเจอร์กันค่อนข้างสวยใช่ไหมแล้วมันโกงเว้ยรู้ว่าทำไมผมถึงบอกว่ามันเหมือนสไนเปอร์เพราะว่าถ้าเรายิงออกไปเนี่ยมันจะไม่มีแรงโน้มถ่วงทุกคนมันจะให้อารมณ์เหมือนเรายิงปืนจริงๆอ่ะมันเหมือนปืนเลยนะอันเนี้ยแต่แค่มันเป็นหน้าไม้ดูเห็นไหมเห็นแก่ตัวนู้นไหมจะสังเกตว่าลูกธนูเนี่ยมันจะไม่หล่นเลยเห็นป่ะแบบไปแล้วไปเลยอ่ะเห็นป่ะมันไม่มีแรงโน้มถ่วงเว้ยคือมันไม่หล่นอ่ะมันไม่ย้อยอ่ะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าลูกธนูมันไม่ย้อยมันจะตรงเลยมันจะดิ่งตรงเดียวเล็งตรงไหนก็โดนตรงนั้นไม่มีย้อยเนี่ยคือความโกงละที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะที่เหลือก็เหมือนเดิมก็สามารถใช้ลูกธนูอะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวธนูธรรมดาก็ใช้ได้แต่เนี่ยคือความโกงอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วก็คิวเวอร์ก็ใช้ได้นะครับแค่ว่าธนูเลเวล1จะเสียเปรียบทุกอันเลยเพราะว่าใช้คิวเวอร์ไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ดาเมจผมว่าน่าจะเท่าเดิมป่ะต้องลองดูอันนี้เผื่อจะหนักกว่านะครับโอเคชาวบ้านนะโอ้มีคูลดาวด้วยนะเนี่ยน่าจะแรงนะครับอ้าว3ทีเหรอโอเคจริงๆมันก็วัดอะไรไม่ได้นะคือเราต้องถ้าอยากจะวัดดาเมจแบบให้รู้เรื่องรู้เรียนรู้รอดนะเราก็ต้องไปโหลดม็อดไอเนี่ยดาเมจอินดิเคเตอร์มาแต่ผมไม่ได้โหลดมาไงมันเป็นมอดที่แบบแบบยิงทำเวลาเราตีใครปุ๊บมันจะมีดาเมจขึ้นนะนั้นน่ะรู้เลยนะโอเคลูกธนูมันเยอะมากทุกคนนี่ฮะโอเคทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะอันนี้ก็โกงกับเพื่อนเลยเพราะว่ามันไม่ย้อยนั่นเองมันตรงไปเลยโกงมากนะโดน 100% น่ะโดนประมาณ 100% นะฮะโอเคนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ